ำถามประจำเดือนตุลานะคะที่ถามว่าพี่บีสูงเท่าไหร่อยากเป็นนางแบบพี่บีจะค่ะสูง177ค่ะก็ถ้าอยากเป็นนางแบบนะคะต้องดูเดอะเฟซแทนนะคะถ้าเกิดเป็นนางแบบที่ดีนั้นต้องทำยังไงนะคะต้องฝึกเยอะๆค่ะแล้วก็สูงด้วยก็จะดีมากแต่ความจริงสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องสูงมากขนาดนั้นนะคะถ้าอยากจะเดินแบบในไทยนะคะตัวเล็กๆก็ได้แต่ต้องแข็งค่ะเห็นพี่บีใส่แว่นกันแดดบ่อยมากทำไมถึงใส่เก็บสะสมด้วยหรือเปล่าคะคนแบบว่าโดนแสงแรงเราทำงานตรงนี้เราเจอไฟค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราไฟเราจะมองแสงตลอดเวลาอาจจะทำให้ตาบอดได้ตาเป็นต้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยปิดไฟแว่นกันแดดค่ะเพราะว่าเราต้องถนอมดวงตาของเรานะคะจะได้อยู่กับเรานานค่ะอยากรู้แนวการแต่งตัวของพี่บีในเวลาไม่ทำงานแก้ผ้าเราเล่นใส่ขาสั้นเสื้อยืดปกติค่ะอยู่บ้านธรรมดาไม่แต่งตัวค่อนข้างปล่อยตัวนิดนึงนะคะที่อยู่บ้านแต่ถ้าเกิดออกมานอกทั้งนอกแต่ไม่ได้ทำงานก็จะแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยเพราะว่าอย่างไรเนี่ยเราเป็นคนของประชาชนคนรู้จักเราเราถ่ายก็ต้องแต่งตัวตามกาลเทศะค่ะพี่ปีเล่นกีฬาอะไรอย่างจังที่ชอบอะไรมากที่สุดตอนนี้ชอบเล่นคาร์ดิโอค่ะพวกเบิร์นแฟตนะคะเพราะรู้สึกว่าการที่เราเบิร์นแฟตมันจะได้ช่วยเสริมสร้างเมตาบอลิซึมนะคะของเราให้เบิร์นดีแล้วก็สม่ำเสมอด้วยค่ะฉะนั้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่จริงๆออกกำลังกายอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นยกเวทเล่นกีฬาอย่างอื่นเป็นแบบว่าเทนนิสหรือตีแบดอะไรก็ได้ได้ดีหมดค่ะขอให้ออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละชั่วโมงนึงนะคะพี่บีจะมีมิตติอีกไหมอยากจะพี่บีตัวจริงบ้างก็น่าคิดนะคะก็อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้เดี๋ยวขอแพลนนิดนึงนะคะช่วงนี้คือไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่าติดงานหลายอย่างมากเลยนะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามคิดหาทางช่วงมิตติ้งได้ค่ะได้ดูเพลงนะคะเชียร์เมนเทอร์บีสุดพลังทีมบีค่ะขอบคุณนะคะที่เชียร์จริงๆแล้วอยากให้ดูเป็นความสนุกเพลิดเพลินดูแล้วมันตามอัตโนมัติจริงๆแต่ไม่อยากให้ดูแล้วรู้สึกว่าต้องแบกพักแบกพวกหรือว่าเกลียดตัวเมนเทอร์คนนั้นในชีวิตจริงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ดูจบในรายการเหมือนที่เมนเทอร์เราทั้งสามคนได้ทำอยู่นะคะเพราะว่าเราคุยกันตลอดเวลาว่าเราจะทะเลาะในซีนในฉากในงานจริงๆแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเราจะเป็นคนที่รักกันเหมือนเดิมนะไม่ทะเลาะกันไม่โกรธกันฉะนั้นเนี่ยสาเป็นเพื่อนชีวิตจริงเขาไม่ได้โกรธกันจริงนะคะไม่ค่อยเห็นมีเดินแบบเลยคิดถึงครับช่วงนี้ทำอย่างอื่นเยอะมากค่ะตอนนี้ก็ที่ถามกันมาว่าเรือร้อยรักใกล้จะได้ดูหรือยังตอบคำถามสองอันเลยนะคะที่ไม่เดินแบบเนี่ยเพราะว่าติดงานหลายอย่างนะคะก็คือถ่ายละครเนี่ยนะคะเรือร้อยรักนะคะน่าจะปีหน้าได้ดูค่ะเพราะตอนนี้ก็ถ่ายไปประมาณครึ่งบทครึ่งเรื่องแล้วอะค่ะประมาณ 60% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีฉากดราม่าฉากแรงๆแซ่บๆอีกหลายฉากเลยยังไงฝากให้ติดตามแล้วกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวฝากอีกเรื่องนึงค่ะเปิดกล้องที่5นี้นะคะที่สตูแอดค่ะเป็นเรื่องอะไรดีจำชื่อไม่ได้จริงๆค่ะนั่นคืออีกเรื่องนึงนะคะฝากตามด้วยละกันค่ะพี่บีทำงานเยอะจังรักษาสุขภาพด้วยเวลาที่บีทำงานเยอะก็จริงแต่บีก็จะรักตัวเองค่ะเพราะยังไงเนี่ยถ้าเราไม่รักตัวเองชีวิตเราแย่สุขภาพเราแย่เราก็จะทำงานอื่นไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะบีดูแลตัวเองก็ฝากทุกคนด้วยนะคะช่วยดูแลตัวเองด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามคิดบวกแฮปปี้กับชีวิตมีความสุขกับชีวิตค่ะจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดดีทำดีค่ะ